อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับช่วยชีวิตก็เคยช่วยคนมานับไม่ถ้วนแต่คนอย่างเขาก่อกรรมทำเข็นตายก็ดีแล้วไม่กูควรให้ช่วยหรอกเนี่ยถ้าไม่ช่วยพี่น้องของข้าแล้วก็ข้าจะให้มันตายทันข้ามาเดี๋ยวนี้เลยพ่อค่ะรีบรักษาเขาเถอะค่ะอย่าเสียสูงเจือทรมานเลยไอ้ข้าให้มันนี่ตายแทนแต่ใครผู้หญิงสองคนนี่ชดใช้แล้วมาอย่าทำบ้าคาราปากแล้วจะช่วยเขาช่วยก็ได้เข้าไปนี่เจ้าแกต้องรักษาน้องให้หายนะไม่งั้นเราจะได้งานผู้หญิงสองคนนั่นนะเสียสองเจือไปเตรียมน้ำร้อนไปพี่ใหญ่ถ้าทนไม่ไหวแล้วเฮ้ยไม่ต้องบ้าร้องห้าอยู่ในมือตะแกรงอย่าวู่วามอ่ะข้าไม่สอนนี่หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเฮ้ยเฮ้ยใช่นั่งลงไม่งั้นเชือดคอแน่นั่งลงรักษาต่อไปเร็วมาทันทีเร็วทันทีเร็วเร็วเข้าพี่ธงดีก่อนแล้วเร็วสิทันแล้วเร็วเสียสูงเจอจับมัดไว้ครับหน่อยหาที่หลบก่อนเร็วเข้าไอ้ทังจะทำยังไงดีล่ะนั่นสิข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคนคนนี่พี่อีจือมีคนมาเนี่ยพ่อแต่เท้าพ่อทำมาก็ดีแล้วมีจอบุกบ้านข้าเร็วที่ข้าเร็วเข้าข้างในเร็วข้าอยู่ข้างในโอ๊ยเฮ้ยปล่อยพี่น้องข้าแล้วจะฆ่านางซะก่อนจะทำอะไรเนี่ยปล่อยให้ทางเดี๋ยวนี้นะพี่ถงทิ้งกระบี่แล้วเนี่ยไม่งั้นจะฆ่านางทันทีเลยพี่ถงจ้าไม่เป็นไรนะลูกท่านพ่อพี่ธงพี่ธงพี่ธงไม่ต้องกลัวนะท่านธงลำบากแล้วขออภัยด้วยที่ชิงตัดหน้าไม่หรอกถ้าไม่ได้ท่านมาไอ้ถังก็เป็นนางอี้คงถูกจับไปแล้วเอาตัวไป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 เร็วเร็วเร็วมากอย่าดันชั่วจริงๆคนไม่ใช่ดันอย่าดันพูดสิพูดว่าขอบคุณข้าชอบเจ้าข้าชอบเจ้าได้ยินหรือยังข้าชอบเจ้าพี่ยาวกลับมาแล้วอ่ะแต่เท้าตามหาตั้งหลายครั้งแล้วอ่ะก็จะทำงานไม่เสร็จจะหาข้าทำไมแล้วดาบล่ะอ้าวแล้วขอชิดชงอ่ะอ้าวเขาเอาไปจำนำซื้อเหล้าไงเฮ้ยเขาจำนำได้เขาไปจำนำได้เหมือนกันเหรอเจ้ายาวอินมันหายหัวไปไหนของมันถ้ายังไม่กลับมาแล้วก็เขาจะเข้าไปหาแล้วนั่นข้ารู้สึกว่าเขาสบายนะมันเป็นอะไรของมันอีกเดี๋ยวข้าไปดูเองไปดาบหายไปไหนเนอะเฮ้ยข้าง่วงนอนนะมีอะไรไม่ค่อยพูดกันโถเอ้ยปะโถเอ้ยพูดไม่ฟังสินะพอเหมือนเกิดเรื่องเนี่ยนะเพื่อก็ให้ข้าไปเป็นคนแรกทำไมอ่ะต้องข้าไปได้ขึ้นเขาอยู่กับเหมืองหรือไงเนี่ยพี่ยาวพี่ขึ้นเขาวันนึงแล้วก็ไปว่างเหมือนกันเมื่อคืนที่จับโจรตั้งดับเพลิงเหนื่อยกับทั้งคืนเลยนี่อย่างนะงานหนักงอคนมีฝีมือนะถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็ป่านนี่ล่ะถอยกลับมาแล้วต้องให้พี่ออกโรงถึงจะหมดจริงไหมใช่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 
เอาอะไรกันเนี่ยเฮ้ยป่าหรือไงเนี่ยเฮ้ยก็ใช่น่ะสิผู้ชายอยู่ในแก่เสบียงใครจะเกินหน้าเขาได้หรอนี่ระหว่างทางก็จะไม่เจออะไรใช่หรือเปล่าฮะแกเจออะไรอ่ะก็ประเภทนางไม้อะไรอย่างเงี้ยทุยเจอมากก็ได้ผมบ้าแน่มีหน้าโอ้ยดูโซมจังเนี่ยผมบ้าจังนะก็ขอบอกไว้ก่อนนะต่อไปให้เจ้าไปบ้างขึ้นเขาเจอเสือให้กลัวจะฉี่แตกไปเลยอ๋อนี่ถ้าข้าเป็นผู้กล้าที่ปราบเสือได้หัวหน้าปลดเกษียณเมื่อไหร่ตำแหน่งเขาต้องเป็นของข้าอย่างแน่นอนนะไปห่างๆได้ไหมเฮ้ยพูดดีๆทำไมต้องผลักด้วยเล่าข้าผลักเจ้ายังน้อยไปด้วยซ้ำเลยแล้วจะเอายังไงอ่ะข้าแว้งกัดใครไม่ได้ก็ขอกัดจุดแทงแล้วอย่า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 จะมาเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากตายหรือไงจะทำอะไรอย่านะจะดูสิไอ้เอวพอแล้วนะดาบอยู่ไหนดาบอยู่ไหนอย่านะจะฆ่าข้าเหรอออกไปเดี๋ยวนี้เลยบ้าจริงเชียวสร้างอารมณ์ดีนะท่านพ่อข้ากำลังคิดอยู่ว่าเราย้ายบ้านดีไหมคะทุกครั้งที่กลับจากปักกิ่งเหมือนไปเสี่ยงตายมาเนี่ยพ่อเป็นคนขายยาเจ้าแกสลักหยกเราสองพ่อลูกไปจากเขานี่ไม่ได้หรอกลูกที่ไหนๆมันก็มีโจรเราจะหนีไปไหนได้เออหมดแล้วเหรอรสชาติดีนี่รสชาติอะไรคะเหมือนที่แม่เจ้าทำไงล่ะข้าจำไม่ได้เลยว่าที่ท่านแม่ผัดรสชาติเป็นยังไงพอข้าหัดทำกับข้าวเป็นท่านแม่ก็ไม่อยู่ซะแล้วอาหารที่แม่เจ้าทำไม่เค็มไม่จืดไม่มันไม่เลี่ยนเหมือนบุคลิกของนางถ้ามีการปะแป้งแต่งมากดูฉูดฉาดแต่งน้อยดูเย็นตาหวานละมุนละไมเขารู้ว่าท่านแม่สวยค่ะทำอาหารเก่งด้วยแต่ที่ไม่เข้าใจก็คือความทุกข์ในใจนางรวมทั้งความกลัวทุกครั้งที่จุงมือข้าข้ามเขามือท่านแม่ก็จะเหงื่อออกและตัวสั่นด้วยตอนนี้ท่านแม่ไม่อยู่แล้วรสชาติพลอยหายไปสิ่งที่เหลือไว้ให้ข้ามีแต่ความทุกข์และความกลัวในใจพ่อนะดูไม่เห็นออกว่าเจ้าต้องกลัวอะไรหรือว่ามีทุกข์อะไรตั้งแต่เล็กจนโตสิ่งที่เจ้าตั้งใจไว้ก็ต้องทำให้ได้หน้าตาเหมือนแม่เจ้าแต่นิสัยเหมือนกับพ่อเชื่อไม่ถึงแถวจริงๆหรือน้องเราท่านพ่อเนี่ยกินเถอะอ่ะเร็วเข้าเดินให้มันเร็วหน่อยได้ไม่เล่าเดี๋ยวสิเจ้าแก่นี้ช่วยดียังไงข้าก็เป็นแขกของท่านแล้วเนี่ยที่มาที่นี่เนี่ยไม่ใช่เพื่อขึ้นเขาตามหาผู้หญิงที่ชื่อชื่อเย่ออะไรนั่นหรอกนะก็จะพูดเองอย่างอื่นไม่เก่งนอกจากขาสองข้างที่ไปมาว่องไวแล้วพอคนหายข้าก็ต้องให้เขาช่วยสิฮะนี่แต่เมื่อคืนนี้ข้าก็พยายามหาเต็มที่แล้วไปดูตามตรอกซอกซอยต่างๆไม่เห็นมีผู้หญิงคนไหนใส่เสื้อคลุมสีชมพูเข้าออกบ้างเลยอ่ะเมื่อคืนกินข้าวแล้วเช้านี้ก็ต้องกินเมื่อคืนหาคนไม่เจอเช้านี้หาอีกไม่ได้หรือไงหรืออย่างพี่ถงสืบคดีจนป่านเนี้ยเจ้าพักห้องเดียวกับเขาทำงานเจ้าก็คนขยันบ้างสิฮึนี่ลูกพี่เจ้าจะสินหน่อยเถอะแต่เมื่อคืนนี้จนป่านนี้ข้ายังไม่ได้นอนเลยถ้าแก่เนี้ยนี่พวกข้าเป็นสุนัขเฝ้าบ้านยังก็จะตามหาชื่อเย่ให้พบเฮ้ยคิดดูสิถึงจะได้ลดค่าห้องข้าก็ไม่จะต้องลำบากขนาดนี้เลยใช่หรือเปล่าเล่าฮะชื่อเย่เป็นใครเป็นแขกผู้หญิงของเราค่ะมาวันที่13แต่ออกไปทุกวันเมื่อวานยังพกตั๋วเงินไปหลายใบด้วยแต่แม่ข้ารอถึงเช้านี้ยังไม่เห็นนางกลับมาถ้าเพื่อนท่านมีความสามารถจริงก็ช่วยตามหานางกลับมาสิไม่จำเป็นแล้วนะข้าน่ะขอไปนอนหยิบเอาแรงดีกว่าเจ้าเดี๋ยวเถอะนะเฮ้ข้าไม่รู้ยังมีเรื่องนี้อีกด้วยผู้หญิงที่ว่าเนี่ยอายุเท่าไหร่ประมาณราว28 29ได้ค่ะหน้าตาเป็นไงพอจะบอกได้มั้ยถึงขั้นเหมือนนางในภาพวาดชะละมาทำอะไรที่นี่ข้าเคยถามนางแล้วนางบอกแค่ว่ามาที่นี่รอคนนางเห็นจี้หยกที่เจ้าห้อยคออยู่หรือเปล่าเลยนี่นั่นเหรอเห็นนางยังชอบมากด้วยถืออยู่ในมือเล่นตั้งนานแน่ได้พบแม่นางใหม่ไหมรู้สึกไม่เคยนะข้าเกรงว่านางจะไม่ใช่ชื่อจริงเมื่อคืนนี้มีโจรเข้าเมืองมาทำลายกำแพงเรือนจำระเบิดเป็นช่องให้นักโทษหนีไปอื้อเลยเจ้าแก่เดียรถพร้อมนะครับอ๋อจ้ะจ้ะมีคนตาย
มีคนตายมีคนตายหยุดหยุดหยุดเราลุโถหยุดไห่ทั้งอย่าตายหรือไงเราลุโถเกิดอะไรขึ้นอ่ะที่เชียงขาวมีคนถูกฆ่าศพผู้หญิงหัวขาดเอ้าฮะแย่แล้วเป็นเสื้อคลุมของชิวยี่เอ๋อนี่ฮะไปทำไมมาทำไมไปไหนไปไหนมีผู้หญิงถูกฆ่ามีผู้หญิงถูกฆ่าเป็นศพหัวขาดเรียกได้เท่าบนเขาพบศพหญิงหัวขาดครับอ๋อให้ผลไปชันสูตรศพก่อนเนาะครับเอ้ยคนแสบเดียวนี่ช่างเป็นตัวกาลกินีแท้ๆเพิ่งจะมาอยู่กับเราคืนเดียวเท่านั้นก็เรื่องฉุดผู้หญิงเดี๋ยวก็มีโจรปล้นเดี๋ยวก็มีการราดยางร้อนแล้วก็ระเบิดกำแพงแล้วตอนนี้เกิดคดีศพหัวขาดขึ้นมาอีกถึงเป็นแบบนี้ต่อไปอำเภอกูเป่ยโขของเราไม่ต้องไปนั่งกินอันนอนแน่เลยเฮ้ยไปบอกเขาให้เตรียมเครื่องมือให้พร้อมจะได้แสดงฝีมือให้ทุกคนเห็นบ้างไปเร็วเร็วไม่ทราบว่าเตียวอู่เหมือนกับหลานชายไต่เท้าใครเก่งกว่ากันขอรับเฮ้ยห้ามพูดถึงหลานข้านะขนาดมีตะปูปักหัวตั้ง3นิ้วยังไม่รู้เลยเฮ้ยเสียทีข้านะอุตส่าห์ส่งเสริมหวังจะให้ได้ดียิ่งให้สิทธิ์ผู้น้องคนนี้มาเฮ้ยเขาว่าสมุดบัญชีของท่านแม่ทัพเมืองหลวงเคยส่งจดหมายมาถึงไต่เท้าเขาว่าพวกเขาอาจจะเกี่ยวข้องกันก็ได้นะขอรับถึงไม่เกี่ยวก็ขอให้เขียนจดหมายได้แต่อย่างน้อยพวกเขาก็แส่เดียวเหมือนกันถ้าพูดถึงแส่เดียวเขาแล้วก็มันจะไม่คู่ควรด้วยซ้ำครับสมัยนี้ถ้าให้ดีมันต้องแส่จูหรือไม่ก็แส่หลิวอย่างข้าแส่หูแบบเนี้ยแต่จะจมปลักอยู่เนี่ยตำแหน่งไม่ไปเลยเฮ้ยจะไปช่วยงมศพยายชาวบ้านเขาเห็นมือปราบอย่างเราไม่ยอมทำงานน่ะโอ้ยนี่จะเกษียณตัวเองหรืออยากจะให้พรรคพวกเอาขี้มาถอนฟันกันแน่เนี่ยฮะโอ้โถเวลาปวดฟันมันทรมานมากเลยนะนั่นก็ให้ไปทำงานจะก็ว่าปวดฟันถ้าไปรับเงินก็วิ่งแจ้นเลยว่าใครเพื่อนเลยขอโทษด้วยนะเมื่อคืนนี้ก็ดื่มมากไปหน่อยอันตรงแต่เท้าเจ้าหญิงหรอเออเขาปวดฟันมากให้ไปหาหมอนะครับโอ้ปกติชอบวางมาดข่มคนอื่นนักใช้คนนู้นทีใช้คนนี้ทีแต่พอมีงานให้ทำถ้าไม่ท้องร่วงก็บ่นว่าปวดหัวแล้วโอ้ยทำไมตอนนี้กลายเป็นปวดฟันล่ะพวกเจ้านี่มันก็เหลือเกินจริงๆเอาครีมสักอันช่วยกระถอนฟันมันก็สิ้นเรื่องอ่ะที่เหล่าลู่โถบอกก็คือข้างหน้านั่นแหละไปดูสิศพที่พ่อข้าสั่งให้เฝ้าไว้อ่ะจู่ๆก็มีหมูป่ามาแทะพอข้าไล่ไปแล้วก็มีหมาป่ามาอีกฝูงก็กลัวมากก็เลยปีนขึ้นต้นไม้อ่ะฮะแล้วศพถูกล่าไปไหนแล้วล่ะนู่นของชิวเย่เออ
ก็เป็นของนางแสดงว่าสัตว์หัวขาดต้องเป็นชิวเยอะเอ๋อนะหมูหนึ่งตัวสามารถกินคนได้ใช่เหรอเป็นฝูงม้าป่ากับหมูป่าแย่งกินศพสุดท้ายหมูป่าเลยลากศพตกหน้าผาไปศพกระแทกทุกก้อนหินแล้วตกน้ำไปน้ำเนี่ยไปสิ้นสุดที่ไหนคะข้าจะลองหาดูนะเดี๋ยวท่านลงไปได้เหรอหัวหน้าแถวนี้แล้วครับใต้เท้าใต้เท้าศพอยู่ไหนอ่ะอ๋อใต้เท้าอยู่ข้างบนฮะตามมาเลยครับตามมาเลยครับใต้เท้าเชิญเลยครับเชิญอะไรกันเนี่ยหมูหมากัดกันหมูตกน้ำศพก็หายไปด้วยเหลวไหลเหลวไหลสิ้นดีบนเขานี่มีหมาป่าจริงๆครับไม่กัดเอาลูกข้าไปด้วยก็ขอบคุณสวรรค์แล้วล่ะครับแต่ท้าวเฮ้ยฮึไพ่ท้องจะมาทำอะไรเนี่ยอ๋อปิดปากผมเนี่ยแล้วก็เศษผ้าเป็นของชิวเย่เอ๋อทั้งนั้นเลยชิวเย่เอ๋อคนไหนอ่ะน่าเป็นแขกที่มาพักโรงเตี๊ยมของเรานะคะอ่ะเดี๋ยวอยู่เฉยๆห้ามแตะต้องคราบเลือดที่เปื้อนอยู่ห้ามทำให้เลอะนะมันเป็นประเด็นสำคัญของคดีเข้าใจหรือเปล่าเล่าถ้าข้าเข้าใจท่านก็ได้ตกงานไปนานแล้วล่ะเฮ้ยนี่เป็นหลักฐานสำคัญใช้ในการสืบสวนได้คนธรรมดาห้ามยุ่งด้วยหยิบมานี่เฮ้ยจะเฮ้ยปีกข้างล่างยังมีหลักฐานอีกเยอะนะเก่งจริงลงไปหาสิลงไปเลยไปเฮ้ยแมวแมวจะเออลงไปเหรอใครจะลงไปก็โง่แล้วเท้าคดีนี้ทำยังไงดีครับเขียนรายงานตามตรงหมูหมากัดกันจนศพตกน้ำนายอำเภอดูแล้วเสียแรงโดยเปล่าก็ได้แค่นี้แหละครับถึงเป็นความจริงก็เถอะแต่ถ้าไปถึงกรมอาญาต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์แน่ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อท่านเลยถ้ายังไงจับคนพบศพกลับไปที่อำเภอไต่สวนให้ละเอียดเผลอๆอาจจะรู้ที่ซ่อนหัวก็ได้นะครับนี่ท่านเตียวท่านพูดนะมันง่ายยังไม่พบศพจะไปผู้ต้องหาได้ยังไงไม่ถูกเลยได้เท้าพอลูกสองคนนี้อาจจะก่อคดีแล้วก็แกล้งแจ้งความเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดก็ได้ส่วนผู้หญิงนั่นนั้นก็รู้จักกับผู้ตายพอได้ข่าวก็รีบมาที่เกิดเหตุทันทีแสดงว่ากินปูนร้อนท้องชัดๆแล้วแบบนี้จะปล่อยไว้ได้แล้วได้เท้านี่จะพูดอะไรนะนางพักอยู่โรงเตี๊ยมค่ะไม่กลับทั้งคืนเขาจะไม่ตามหาได้เหรอเขาทำผิดอะไรฮะถึงต้องกินปูร้อนท้องแบบเนี้ยฮะใช่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 เมื่อเช้าเขาพาลูกชายมาฝึกควบรถม้าเห็นศพผู้หญิงหัวขาดนอนตายอยู่นี่จึงรีบไปแจ้งความแล้วข้าเนี่ยข้าผิดด้วยเหรอเขาหวังประโยชน์อะไรกันนะฮะข้าคืนใจนางั้นเหรอปล้นเงินนางหรือก็เปล่าแน่จริงเราไปหาศพให้เจอแล้วใส่ความเราสักทีเถอะนะนี่เจ้านี่แต่เท้าท่านเป็นคนเฉียบแหลมคงไม่ฟังเขาพูดเพ้อเจ้อหรอกนะให้ความไปทำกับข้าบ้างเถอะใช่ค่ะเอาละเอาละเจ้าพบนางตอนยังไม่ตายส่วนเจ้าก็พบศพก่อนใครถือว่าทั้งคู่โชคร้ายกันแล้วกันเราจะไม่พูดว่าใครผิดใครถูกอย่างน้อยก็เพื่อความบริสุทธิ์ใจถือว่าเห็นแก่ข้าสักครั้งเชิญไปอำเภออธิบายให้ชัดเจนเพื่อความสบายใจของทุกฝ่าย
ข้าจะได้รายงานให้ผู้ใหญ่รู้ด้วยนี่ไม่ต้องเข้าให้ถ้าจะล่ามโซ่ข้าขอตายดีกว่าไม่ยอมหรอกก็ได้ก็ได้ก็ได้ไม่ล่ามไม่ล่ามไม่ล่ามเอ้ยปล่อยเอาไปเก็บซับปะแค่นั้นเธอไปขึงขังเอาล่ะกลับบ้านแล้วกลับเจ๊ถังเชิญขึ้นรถไอ้ทองชี้เย่เอ๋อไปพักในโรงเตรียมเจ้าตะตะเมื่อไรวันที่13ค่ะวันนี้เป็นวันที่18 5วันได้แล้วค่ะน้ามาทำอะไรที่นี่จะพอจะรู้บ้างไหมเรียนที่เท้าโรงเตรียมมีกฎอยู่ว่าเราจะดูแลแขกให้กินดีอยู่ดีเท่านั้นเรื่องอื่นไม่รับรู้ค่ะได้ข่าวว่าจะมีฉายาว่าขงเบ่งหญิงสามารถตาดูสี่ทิศหูฟังรอบด้านแล้วเกี่ยวกับความเป็นมาของจิวเย่เอ๋อผู้นี้ที่จะรู้คงจะไม่ใช่แค่นี้หรอกมองผู้หญิงคนนี้ไม่ค่อยยอมพูดทำอะไรลึกลับถ้าเป็นแขกอื่นมาอยู่สองสามวันเขาก็พอจะรู้ประวัติแล้วแต่กับจิวเย่เอ๋อไปมาไร้ร่องรอยคล้ายกับหมอกควันนะคะคนแบบเนี้ยชอบทำลับๆโลโลสมแล้วที่ตายอย่าไม่รู้สาเหตุนะเรียนใต้เท้าผลจากการชันสูตรของข้าเลือดที่เปื้อนเศษผ้ากับคราบเลือดที่ติดอยู่เสื้อคลุมสีชมพูเป็นของคนคนเดียวกันนี่คือประเด็นประเด็นสำคัญที่จะเปิดคดีใช่ไหมใช่ครับไม่เห็นต้องชันสูตรเลยข้าดูด้วยตาเปล่าก็มั่นใจว่าเป็นเลือดของนางแล้วหมอนี่พอกลับมาก็นอนลูกเดียวชันสูตรที่ไหนกันเด้อมันผู้ทรงเดชเจ้าก็เชื่อไปนะใต้เท้าให้ทั้งนั้นเป็นเบาะแสสำคัญอย่าปล่อยตัวใช่นะครับแต่แม่นางดุมากเดี๋ยวก็มาอารวาสอีกได้ยินว่าโรงเตรียมเยี่ยไหลนะมีของ3อย่างคือเหล้าเยอะแขกมากและเงินเพียบให้แม่ของนางมาประกันสัก200ตำลึงกันไว้ก่อนเพื่อรู้ความจริงและหนีไปนะมีการทำแบบนี้ด้วยเหรอนี่ด้วยประสบการณ์ที่ข้าผ่านมาเรื่องแบบนี้เรียกได้500ตำลึงด้วยซ้ำแม่เรากำลังจนนะเนี่ยมีเงินมาโป้หน่อยมันก็ดีเมื่อก่อนเนาะใช่ให้ทั้งคดีนี้เกี่ยวพันหลายฝ่ายจะต้องพูดความจริงไม่อย่างนั้นแล้วเสียเวลาเสียงานคนร้ายลอยนวลไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะท่านถามข้าข้าก็พูดความจริงแล้วงั้นขอถามบ้างเจ้าต้องตอบตามความเป็นจริงนะเมื่อท่านยืนถามข้าก็ยืนตอบก่อนแล้วกันหน่อยนะเห็นว่าโรงเตรียมเยี่ยไหลมีบัญชี3เล่มเล่มนึงค่าพักห้องเล่มนึงค่าอาหารอีกเล่มตะเร็ดอะไรคือค่าเบ็ดตะเล็ดล่ะก็อย่างชิวเย่เอ๋อนะเป็นหญิงโสดตัวคนเดียวนอนข้างอ่างแรมย่อมมีบรรดาหนุ่มๆทั้งหลายมาแสดงความสนใจเกาะแกะเกาะแกะถ้าพักหนึ่งคืนหักหนึ่งใน10 3วัน5วันคงได้สัก10ตำลึงบ้างละนาจริงไหมอ๋อร้านเรายังมีบัญชีอีกเล่มนึงนะจริงเหรอบัญชีอะไรบัญชีรายชื่อคนถ่ายที่จดให้ท่านดูโดยเฉพาะไอ้เล่านี่เจ้าแม่อยู่ในศาลกล้าพูดจาโอหังไม่กลัวลูกเกิดแต่เท้าหรือไงใครใส่ร้ายว่าเราฆ่าผู้หญิงล่ะเขาจะด่าคนนั้นอ่ะไอ้ทองอย่าพูดมากนะเดี๋ยวก็ไม่ได้กลับหรอกไม่ได้กลับไปเพราะอะไรชิวเย่เอ๋อเป็นหรือตายเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยล่ะฮะนี่ท่านเจ้ามีเรื่องปิดบังเราก็อย่าหวังจะกลับบ้านได้ไม่เชื่อลองดูลองก็ลองสิให้รู้ไปว่าแค่ในอำเภอจะยิ่งใหญ่ค้ำฟ้าน้อยนะนี่เจ้าเนี่ยแต่เท้าแม่นาคอยถ้าแกนี่ให้มารับกลับไปดูแลร้านแขกมาเข้าแถวรอเต็มแล้วให้ยาเป็นหางว่าวก็เท่านั้นน่ะในอำเภอจะคุมตัวเข้าไว้อภัยที่ข้าก้าวก่ายไม่ทราบแต่เท้าปิดคดีแล้วหรือยังครับโอ้ยพูดอะไรอย่างนั้นเรายังหาหลักฐานไม่ได้จะปิดคดีได้ยังไงเมื่อไม่ปิดคดีจับคนได้แล้วแค่ขู่นางเท่านั้นน่ะเพื่อให้นางพูดความจริงออกมาชาวบ้านไม่รู้อีโหน่อีเน่ต้องถูกทางการข่มขู่ไม่เป็นธรรมนะครับแบบนี้นี่เป็นเรื่องในอำเภอของเราถามมากคนมันก็ได้มากความข้ารู้แต่ว่าการเกิดคดีมีถูกมีผิดมันเคยได้ยินว่าอำเภอมีแบ่งนอกนายด้วยต่างคนต่างมีวิธีทำงานแบ่งหน้าที่กฎเกณฑ์มันก็ไม่เหมือนกันกฎเกณฑ์อาจจะแตกต่างแต่กฎหมายข้อเดียวกัน
ทุกที่ปฏิบัติคือกฎหมายของต้าหมิงศพยิงหัวขาดหมูหมาแย่งชิงเงื่อนงำซับซ้อนต้องมีการไต่สวนหลายฝ่ายแต่เขาถามไม่นานก็ถูกแล้วเรื่องถึงขั้นนี้เที่ยวถามคนอื่นก็ไม่สู้ถามตัวเองก่อนทุกคนจงดูใต้รองเท้าสิอะไรใต้รองเท้ามีอะไรฮะอ้าวไหนมีมูลอะไรมีอะไรอ่ะเออเห็นมีดิ่งก็ไม่มีจะหาศพต้องลงไปข้างล่างไม่ใช่พูดขู่คนโน้นคนนี้ก็จะได้มางั้นไม่ทราบว่าท่านหาศพพบหรือเปล่าคดีนี้เกิดในอำเภอกูเปยโคคนนอกมาวุ่นวายเห็นจะไม่จำเป็นหรอกนะได้เวลาเปิดร้านแล้วแม่ข้าคนเดียวทำงานไม่ไหวหรอกข้าขอถามใต้เท้าให้ข้ากลับไปดูร้านได้หรือยังล่ะคะโอ้ครูกฎหมายต้าหมิงข้อที่407ผู้รู้เบาะแสให้การแล้วจงรีบปล่อยตัวหากมีการควบคุมเกิน3วันโดยไร้เหตุผลผู้ออกคำสั่งต้องถูกโบย3วันเพิ่มเท่าตัวสูงสุด40ไม้จริงนะครับท่านโอ้งั้นปล่อยตัวนะปล่อยตัวกลับได้เลยถ้าแม่เจ้าถามเราก็จะก็บอกว่าก็จะจัดวันเกิดจะมาหารือเรื่องจัดงานกับข้าแล้วกันข้าใต้เท้าพูดตามดีนะลำบากหน่อยนะพี่ถงเชิญค่ะขอบคุณใต้เท้าเฮ้ยลบหลู่ผู้ใหญ่มอนี่มันหยามหน้าท่านชัดๆใต้เท้าเงิน200ตำลึงก็ยังไม่ได้มาเลยเขาก็พาคนกลับไปแล้วแบบนี้มันเท่ากับว่าเห็นเราเป็นหัวหลักหัวตอเอ้ยนี่รีบตามไปเซ่ได้ยินไหมตามไปจับผู้หญิงชื่อไห่ถังนั้นกลับมาก่อนดูท่าทางเจ้าคงไม่ตกใจเท่าไหร่ใช่ไหมนี่คงเป็นครั้งแรกในกูเปิดโคที่มีคนกล้าหักหน้าในอำเภอแบบนี้นะคนโบราณถือว่าเลี้ยงข้าวหนึ่งมื้อมีบุญคุณนี่ข้าได้พักแรมด้วยแล้วเสียเสียให้ท่านอยู่นับว่าถูกแล้วแล้วคนอื่นไม่อยากให้อยู่หรือไงถ้าท่านอยากให้ข้าพูดว่าถ้าอยากให้ท่านอยู่ข้าอยากให้ท่านอยู่ข้าอยากให้ท่านอยู่เห็นไหมข้าพูดตั้งสามเที่ยวแน่พอใจหรือยังล่ะบางครั้งคนพเนจรก็ต้องการกำลังใจมากันนี่ข้าไม่เคยดูถูกท่านเลยนะอย่างน้อยเมื่อคืนเนี่ยท่านช่วยข้าพ้นจากมือโจรมาตอนเช้าก็ช่วยข้าออกจากอำเภออีกต้องถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณของข้าแล้วขอบใจมากหลอกง่ายจังมัดหลอกข้าเลยนึกว่าข้าเป็นนายอำเภอให้หลอกง่ายอย่างนั้นเหรอคือข้าไม่ได้หลอกในอำเภอสักหน่อยงั้นเหรอชิวเยอะไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ที่เจ้าหรือไงท่านรู้ว่านางทิ้งอะไรไว้เหรอไม่ว่าจะเป็นอะไรก็คือเบาะแสทั้งนั้นท่านอย่าเก็บไว้คนเดียวก็แล้วกันท่านเห็นข้าเก็บอะไรไว้ใช่ไหมหรือว่าท่านก็มีสายตาที่มองเห็นได้ทุกอย่างเหมือนกันมีหรือไม่จะรู้แก่ใจดีข้าไม่อยากยุ่งกับคดีนี้ท่านก็รู้โรงเตรียมข้าก็วุ่นวายพออยู่แล้วถ้าข้าจะสืบคดีนี้เจ้ายอมช่วยไหมต้องบอกก่อนว่าที่ทำเพื่อชิวเย่หรือว่าเฉาช่วยอิงเพื่อล้างมลทินให้ผู้ตายกำจัดคนร้ายทั่วล่ะได้เพื่อเพื่อนแล้วข้าจะช่วยท่านไม่ลำบากมากหรอกแค่รู้อะไรบอกข้าก็พอถ้างั้นเริ่มจากเรื่องฝงเสินป่างก็แล้วกันฝงเสินป่างท่านแม่เป็นชิวเย่จริงๆค่ะถูกตัดหัวศพก็หายไปด้วยเป็นไปได้ยังไงเสี่ยวลู่เห็นหมาป่ากับหมูป่าแย่งกันกินศพแล้วยังลากศพจนตกหน้าผาไปด้วยนะคะตายเวรกรรมแท้ๆในอำเภอก็เลยจับข้าไปสอบปากคำจะเอาเรื่องข้าให้ได้เลยทำไมเพราะพี่ถงเจรจาป่านนี้เขาคงถูกล่ามโซ่ไปแล้วล่ะค่ะแหมเจ้าพวกนี้ปกติมาดื่มกินไม่เสียเงินพอเกิดเรื่องไม่ไปจับคนร้ายกลับมาเล่นงานเราเหรอเฮ้ยท่านแม่ท่านยังอ่านฝงสันป่างอยู่ได้เราต้องช่วยกันคิดว่าจะเรียกร้องความเป็นธรรมได้ยังไงนะคะแม่อ่านฝงเสินฝางก็เพราะอยากรู้ว่าทำไมทิวเย่ต้องทิ้งหนังสือชุดนี้ให้แม่ด้วยหรือไม่บางทีหรือนางจะเห็นชั้นล่างเราไหว้เจียจื้อหยาหรือไม่มันจะมีเบื้องหลังอีกนะงั้นเหรอคะนี่งั้นท่านบอกข้าเร็วๆข้าสิต้องอ่านให้จบก่อนถึงจะพูดได้เจ้าหญิงเจ้าอยู่ที่นี่มาปีครึ่งแล้วว่าก็ตรงตรงก็กอบโกยเงินได้พอสมควรซึ่งข้าก็ไม่เคยขวางทางรวยหรือว่า
ก้าวก่ายงานของเจ้าเลยเพราะต่างคนต่างใจข้าอี้ฮั่นตงหวังทำงานเพื่อชาติส่วนเจ้าหวังแต่เงินทองเข้ากระเป๋าเราอยู่อย่างน้ำบ่อไม่ยุ่งน้ำคลองต่างคนต่างมีอนาเขตแต่งานที่เจ้าทำเมื่อวานนี้นี่หัวหน้าอย่าพูดอะไรขึ้นกลางกลางได้ไหมขอถามหน่อยเมื่อวานเจ้าลงจากเขาทางไหนทางใต้ข้าลงมาจากทางใต้แต่มีคนเห็นว่าเจ้าลงจากเขาทางทิศเหนือนี่นะโอ้ยเดี๋ยวก็ว่าเหนือเดี๋ยวก็ว่าใต้จะได้มาฆ่าดำดินเหรอไม่พูดความจริงข้าสงสัยเจ้าแล้วนะสงสัยอะไรอ่ะโอ้ยคิวเย่ถูกฆ่าตายศพอยู่ในป่าทางทิศเหนือน่ามีตัวเงิน5ใบรวมกันแล้วร่วม100ตำลึงเนี่ยพูดแบบนี้จะหาว่าฆ่านางเพื่อหวังชิงเงินเหรอดีไม่ดียังมีข้อหาเพิ่มคือข่มขืนกระทำชำเราด้วยบ้าเหรอข้าเป็นคนเห็นกันได้ก็จริงแต่ถ้ารับเงินใครก็ต้องทำงานให้เขาลูกผู้ชายนะสร้างตัวมันจะต้องมีหลักการเรื่องชั่วช้าแบบนี้ถ้าใครกล่าวหาข้าสงเดชไม่ต้องพูดมากอ่ะมาใช้ดาบสู้กันเลยดาบก็เนอะเขาว่าป่านเนี่ยถูกหมูป่ากลืนลงท้อไปแล้วมั้งน้องด้วยมาทางนี้หน่อยครับคนหายทั่วๆนะแล้วเขาเร็วๆครับวานตะวานจะเจอไหมเนี่ยครับไม่รู้เราก็แยกกันไปด้วยทั่วครับๆแยกหน่อยๆหน่อยเอาล่ะจะเจอนะปีนี้ก็ปีหน้าหมูกับหมากัดกันฟัดจบไปตกน้ำมาทางนี้นะข้างหลังตามมาข้างหลังเร่งหน่อยนะด่าหน้ามาเลยครับตามมาเร็วๆก็สิเร็วเข้าเข้าเลยครับข้างหลังเร็วหน่อยจิ้มเร็วจิ้มเร็วดูท่าถึงมีศพตกน้ำมาก็เป็นอาหารปลาไปแล้วหัวหน้าเขาว่าจะถงหลินน่าจะแกล้งเราหรือเปล่านะมันอาจจะเอาศพไปซ่อนไว้แล้วก็ให้เรามางมหาอยู่ที่นี่ก็ได้นะหัวหน้านะหมอนี่ปากคอร้อร้ายก็จริงแต่ในใจเขาไม่มีอะไรหรอกข้านับถือเจียจือหยาด้านการทำนายกวนอูเรื่องซื่อสัตย์จงรักเปาบุ่นจิ้นเคร่งครัดกฎหมายเข้าไหว้มา10กว่าปีไม่เห็นมีใครว่าอะไรนอกจากเจ้าสายหน้าซะจนหัวจะหลุดแล้วที่นี่ไม่ใช่ศาลเจ้าหรือว่าอำเภอยังไม่ใช่โรงเรียนด้วยทำไมจะต้องตั้งรูปเจียงจือหยากวนอูแล้วก็เปาหน้าดำไว้ด้วยเล่าถ้าหากว่าเป็นข้านี่นะข้าจะบอกให้ข้างบนจะไหว้ปีศาจแมงมุมส่วนข้างล่างก็จะบูชาท่านโจอ๋องน้อยล้อค่ะเหรอเดี๋ยวมีกล้ามีกล้ามีกล้าข้าหมายถึงว่าท่านล่างน่ะเหมือนเป็นดงอาหารสั่งอะไรก็มีส่วนชั้นบนก็เหมือนถ้ำแมงมุมใครได้อยู่ไม่คิดจะย้ายออกอ่ะข้าก็ต้องเลี้ยงจนตายนะสินึกว่าทุกคนมาพักจะว่างเหมือนเจ้าก็นี่ล่ะก็คือเรื่องที่ข้าอยากจะคุยกับท่านละท่านก็ดูออกใช่ไหมว่าข้าเป็นพ่อค้าหาบเร่ที่ขึ้นเหนือล่องใต้คราวนี้ถือได้มาที่นี่
จึงคิดว่าอยากจะอาศัยหน้าร้านของท่านหน่อยจัดโต๊ะตั้งแผงขายของเล็กๆน้อยๆน่ะนะแปลว่าจะปักหลักอยู่โรงเตี๊ยมข้างงั้นสิโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ข้าหวังพึ่งบารมีเจียงจือหยาท่านกวนอูแล้วก็ท่านปาบุญจินให้มาทำมาค้าขึ้นจะได้จ่ายค่าห้องให้ท่านได้อย่างไรโอ้ยอะไรไม่ต้องมาทำปากหวานอีกหรอกตรงไหนทำเลดีก็ตั้งไปเลยดีไหมล่ะฮะขอบคุณมากขอบคุณมากนะนึกแล้วว่าจะต้องพูดง่ายกับแม่เจ้าเอางี้ข้าจะรีบใช้หนี้ให้หมดเร็วๆเลยดีไหมล่ะเราจะได้เป็นไทยแก่ตัวไงข้าได้มาเจอแม่นางไห่นี่ฉันสมเป็นแม่พระของคนยากจะแท้เลยนะนี่นะได้เพื่อนเห็นใจก็ยามตกยากนี่ล่ะขอบคุณนี่อย่าเพิ่งไปฮะว่าไงจ๊ะว่าไงว่าไงเรามาตกลงกันหน่อยเจ้าขายได้หนึ่งตำลึงข้าจะหักร้อยอีแปะหาข้าเช่าที่โหดเป็นบ้าเลยเงินก็ได้จะไปตั้งแผงข้างนอกสิไม่ถูกร่นจนหมดตัวก็ให้มันรู้ไปจะเอ้ยได้ทะเลเรียกพี่เลยนะใช่สิถ้าการคบเพื่อนในยามยากนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ว่าต่อให้หน้าข้าพระยี่ห้อพระค้าหน้าเลือดอย่างเจ้าก็ต้องเรียกว่าห้ามมาด่าข้าแถวนี้นะไปไหนก็ไปเลยปะด่าไม่ทันโดนเบรสก่อนไปก็ได้โถยเข็มเด็กก็ด่าเจ้าอ่ะเฮ้ยพูดอีกทีสิพูดจริงจริงด่ามาอีกสิเขาบอกให้พูดไงเล่าพูดสิพูดเขาบอกว่าแจ๋วมากคำว่าแจ๋วในที่นี้นะคนกวางตุ้งเขาหมายถึงว่าคนสวยนะนะทะเลดีนะจะไม่ดีดีว่าเข็มนะเข็มฮะเจ้าเว้ยท่านพ่อยังสนใจที่แปลงนี้เหรอคะเสียดายอำเภอไม่ยอมปล่อยก็ว่าของเราก็ใช้ได้แล้วนี่กว้างขวางพอแล้วทำไมยังต้องการตรงนี้อีกล่ะคะที่ของเรากับแปลงเนี่ยเดิมทีเป็นผืนเดียวกันตรงนี้เป็นหัวมังกรของเราเป็นหางมังกรถ้าอนาคตศพที่ถูกฝังเป็นคนดีมีศีลธรรมเราอยู่ท้ายก็พลอยร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าเป็นคนต่ำช้าจะทำให้ที่เราน่ะพลอยเสื่อมไปด้วยเพราะฉะนั้นพ่อจึงอยากได้ที่ตรงนี้มากเลยเพื่อให้หางมังกรของเราน่ะพลอยดีขึ้นไปด้วยงั้นท่านอยู่นี่ก็ไปทางโน้นก่อนนะเจนอยู่12ปีแล้วเจ้าดูลูกของเราสิโตเป็นสาวเต็มตัวหลายปีมาเนี่ยเขาเลี้ยงดูนางไม่ใช่เรื่องง่ายเลยบอกตามตรงนะถึงเจ้ายังอยู่ก็ได้แค่นี้เหมือนกันข้าพานางมาเยี่ยมเจ้าบ่อยๆก็เพื่อให้หายห่วงเกี่ยวกับลูกสาวคนนี้ตอนนี้ฝีมือแกะสลักหยกของนางอยู่กู้เปิดโคแทบจะหาคนเหนือกว่าไม่ได้แล้วท่านแม่ก็รู้ว่าเพราะท่านคอยช่วยข้าอยู่นะคะไม่ต้องถ่อมตัวหรอกลูกเจ้ามีฝีมือชื่อเสียงเลื่องลือหาเงินได้แม่เจ้าก็ไม่ได้ใช้เสียดายเสียดายจริง
แต่ที่สำคัญคือการหาคู่ครองบอกแม่เจ้าเร็วเข้าว่าชายในฝันของเจ้าน่ะต้องเป็นยังไงรูปร่างชอบคนสูงหรือว่าคนเตี้ยเอาอ้วนหน่อยหรือว่าผอมดีอยากได้คนเป็นพ่อค้าหรือทำไร่ไถนาก็บอกแม่เจ้าได้เพื่อนางจะได้ช่วยดูให้บ้างไงล่ะเฮ้ยเจียนหยูคู่ครองไม่ใช่หาง่ายๆสมัยก่อนเจ้าก็เลือกแล้วเลือกอีกกว่าจะมาได้กับข้าใช่ไหมเออเหนื่อยใจบอกมาเดี๋ยวนี้ดอกไม้นี่ของใครใครดอกกี้ควยขาวมาพูดสิเฮ้ยมันจะบอกก็รู้ต้องเป็นเจ้าเดรัจฉานเจียอิงเอียนเอามาใช่ไหมท่านพ่ออย่าพูดอย่างนั้นสิคะท่านพ่อเขาส่งดอกไม้ให้แม่ทำไมไปว่าเดรัจฉานล่ะบอกจะเข้าข้างเขาด้วยไปบอกว่าคราวหน้าข้าจะวางกับดักหนูไว้ที่นี่ถ้ามันกล้าเหยียบเข้าไปอีกแล้วก็จะหนีบขามันให้หักไปเลยเฮ้ยท่านพ่อท่านอย่าตรงไหนนี่ๆๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วัดเลยวัดเลยได้ๆๆๆวัดเลยพี่หานมาทำอะไรกันเหรอนายอำเภอสั่งให้วัดที่แปลงนี้ดิหมายความว่าเขาจะยอมปล่อยแล้วงั้นเหรอฮะเห็นว่าออกเอกสารเรียบร้อยแล้วควรจะปล่อยหน้านะอ๋องั้นจะให้ข้ามาชิงสารใช่ไหมไม่ใช่ของคนอื่นก็คนอื่นแซ่อะไรเหรอข้าก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อนายตกลงว่าจะปล่อยให้ข้าไงล่ะทำไมกลับยกให้คนอื่นล่ะเฮ้ยไม่เคยได้ยินหรือว่าเหนือคนยังมีคนเหนือฟ้ายังมีฟ้าพวกเราไปฮะไปไปไปไม่สนไปเก็บของเร็วครับไปแล้วช่วยเก็บแล้วช่วยกันเก็บแล้วมาไปเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่เคลียร์ไปเคลียร์พื้นที่แล้วเข้าเร็วดุเชิญนั่งท่านจอมยุทธจะกินข้าวก็ได้พักห้องก็พร้อมแล้วค่ะข้าต้องการห้องพักทิวทัศน์แหมห้องนั้นมีคนอยู่ซะแล้วเชิญเขาออกไปสิเออมันจะไม่ดีมั้งคะข้าต้องเสียใจด้วยข้ามาเพื่อห้องนี้โดยเฉพาะเคยมาพักแล้วเหรอคะแน่นอนหน้าหนาวปีที่แล้วจะกินอุ้งตีนหมีเล่นเอาพ่อครัวต้องไปเสี่ยงตายกว่าจะตัดมาได้สักขาหนึ่งคราวนี้จะกินอะไรอีกล่ะช่วยบอกก่อนนะคะเราจะได้ไม่ต้องวิ่งวุ่นเงินนี้ก็จะให้หมดค่าพักห้องเท่าไหร่เชิญหักไปได้เลยขอบคุณมากถ้าคราวหน้าจะมาส่งจดหมายบอกก่อนเราจะได้ทำความสะอาดไว้รอนะคะข้านัดเพื่อนมาดื่มเหล้าที่นี่จะช่วยทรงไม่ได้รีบไปจัดห้องให้เรียบร้อย